คลิปที่หนึ่งการทำบล็อกเชนบอร์ดนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาที่ไฟล์ New แล้วก็ตั้งขนาดความกว้างหน้าจอ1280คูณความสูง720นะฮะแล้วก็เฟรมเรท4เฟรมแล้วก็คลิกโอเคนะครับปรับให้ฟิตวินโดว์นะฮะเลเยอร์1ก็เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเป็นคลิกนะครับก็เป็นแบ็คกราวด์ไป BG ก็ได้พิมพ์ BG ไปนะฮะแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมเลือกสีน้ำตาลนะครับวาดเป็นสีพื้นแล้วคลิกแล้วลากเป็นพื้นนะครับลักษณะนี้ก็จะได้เลเยอร์ขึ้นมาเป็น BG นะครับนี้อาจารย์ทำไว้รอแล้วให้ตั้งชื่อเลเยอร์ตามนี้เลยนะครับนะครับเลเยอร์พาดนี้จะเป็นเส้นที่จะวาดให้เป็นแนวของลูกบอลเด้งแล้วก็เป็นเลเยอร์กอล์ฟบอลรับเบอร์บอลบีชบอลแล้วก็โบลิ่งบอลนะฮะสี่เลเยอร์นี้ก่อนครับ